สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับพระสมเด็จวัดระฆังเป็นพระในฝันของหลายๆคนแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะดูยังไงใช่ไหมครับวิธีการเรียนรู้ดูพระสมเด็จนั้นไม่ได้ยากแต่ที่มันยากก็คือว่าวิธีการเรียนการสอนในอดีตนะครับที่เขาบอกว่าเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้รอยตัดตอกดีมีรอยหนอนด้นปูไตแล้วก็ตะไคร่ใบเสมาวงกระเพื่อมของผิวน้ำอะไรทำนองนั้นหรือเทือกนั้นน่ะมันสร้างความงุนงงสงสัยเพราะดูยังไงก็ดูไม่ออกบอกไม่ได้อธิบายไม่เป็นต้องเชื่อเขาเชื่อเขาความจริงมีอยู่ว่าถ้าเราอยากจะได้พระสมเด็จวัดระฆังจริงๆเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากลูกศิษย์ลูกหาที่สืบความรู้สืบวิชามาจากสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับอย่างพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระองค์ครูเลยที่ถูกสาปโดยคนขายพระบอกว่าเป็นพระที่เอาไปถอดพิมพ์พระสมเด็จวัดปราสาทบุญยวาทเพื่อนๆดูครับดูเนื้อหาสูตรวัดระฆังของหลวงปู่นาคนี่คือพระสมเด็จหลวงปู่นาค2495ถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าวัดระฆังเนี่ยเนื้อหาการสร้างพระเป็นยังไงก็ใช้เนื้ออย่างนี้แหละครับในการค้นหาสูตรพระวัดระฆังดูให้ดีนะครับนี่คือสูตรเนื้อพระวัดระฆังที่สร้างโดยหลวงปู่นาค2495มีอายุ70ปีเรารู้ได้ยังไงล่ะครับเรียนครับแต่ว่าส่วนผสมอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ตัวประกอบหรือว่ามันไม่ใช่ดัชนีชี้วัดความเป็นพระแท้ที่สร้างทันสมเด็จโตหรือไม่นะครับแต่สิ่งที่จะให้คุณเนี่ยเริ่มต้นเรียนรู้ได้ก็คือนี่แหละศึกษาจากพระที่ถูกสาปคือถ้าเขาเป็นพระเก๋แล้ววัดปราสาทบุญยวาทจะเอาไปถอดพิมพ์สร้างเป็นพระออกมาให้คนเช่าบูชาได้อย่างไรหนึ่งนะคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราไม่เคยคิดที่จะศึกษาเรียนรู้วิเคราะห์คนที่อยากได้พระสมเด็จเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะดูหนังสือแล้วก็เชื่อตามหนังสือจะฟังเซียนพูดอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็จะเชื่อตามเสียงแล้วก็ไปหาพระตามที่เขาบอกไปดู YouTube ก็เหมือนกันเห็นเขาขายได้5ล้าน10ล้าน20ล้าน30ล้าน100ล้านแล้วเขาก็เอาพระที่บอกว่าเขาซื้อมาเนี่ยนะมาชี้ตำหนิมาให้ดูนู่นนี่แต่ความเป็นจริงแล้วพระสมเด็จเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันทุกองค์ทุกองค์เนี่ยต่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่มีความเหมือนกันก็คือสูตรการผสมเนื้อก็จะเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราจะใช้ความเก่าเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาพระเนี่ยมันก็ช่วยได้นะคุณลองเอาพระใหม่นะสมเด็จวัดระฆัง122ปี108ปี100ปีมาวางเรียงกันคุณก็จะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างพระที่สร้างหลังปี2500เนี่ยมีกระบวนการสร้างที่ผิดไปอีกแบบหนึ่งเลยหรือว่าเอาพระสมเด็จวัดปราสาทบุญยวาทเนี่ยมาวางเทียบดูคุณก็จะเห็นว่าเนื้อหามวลสารมันต่างกันกับองค์นี้แน่เพราะองค์นี้คือพระสมเด็จหลวงปู่นาค2495ถ้าคุณอยากจะได้พระสมเด็จอยากจะดูพระสมเด็จเป็นนั้นอ่ะคุณต้องมีพระแบบนี้เป็นต้นแบบแล้วคุณก็ไปหาพระสมเด็จอินโดจีน2485แล้วคุณก็จะรู้เลยว่าวิวัฒนาการการสร้างพระเนี่ยมันมีการพัฒนาไปอย่างไรอย่างที่บอกครับพระแท้ดูที่พระองค์พระจะบอกความเป็นพระแท้ของตัวเองไม่ต้องให้ใครหน้าไหนมาบอกคุณเห็นเนื้อพระแบบนี้ใช่ไหมนี่แหละ
คือความจริงที่คุณสามารถเอาไปค้นหาพระแท้ของวัดระฆังนี่คือพระหลวงปู่นาคที่ใช้เป็นครูในการเรียนรู้หาพระสมเด็จวัดระฆังได้แน่นอนพระเกพระโรงงานจะไม่มีเนื้อแบบนี้สูตรเนื้อพระวัดระฆังจะไม่เหมือนกับสูตรพระเก